นัตถิกรรมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าเรื่องหลวงพ่อแดงพระอริยสง์วาจาศักดิ์สิทธิ์แห่งวัดเขาบันไดอิดเพชรบุรีครับเพชรบุรีเป็นเมืองโบราณที่มีวัดสำคัญอยู่มากมาย แล้วก็มีพระเกจิอาจารย์ที่น่าเคารพกราบไหว้หลายรูปโดยเฉพาะถ้าจะเล่าถึงสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์แหล่งที่มีพระสงฆ์เก่งทางวิชาอาคมที่เสียนพระรู้จักกันเป็นอย่างดีก็คงหนีไม่พ้นหลวงพ่อแดงแห่งวัดเขาบันไดอิดซึ่งปัจจุบันท่านบรณาภาพไปแล้วเหลือไว้แต่คุณงามความดีและเรื่องเล่าถึงบุญญาพินิหารของท่าน แต่ก่อนจะเล่าถึงความศักดิ์สิทธิ์และบุญญาพินิหารของหลวงพ่อแดงก็ต้องเล่าถึงประวัติความเป็นมาของวัดเขาบันไดอิดกันก่อนเพราะว่าวัดนี้โด่งดังในจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์มากทีเดียววัดเขาบันไดอิดจะเดิมเคยเป็นสํานักสงฆ์เก่าแก่มาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยมามีฐานะเป็นวัดในสมัยกรุงศรีอยุธยา อยู่ในตำบลไร่ส้มอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีบนเขาบันไดอีดแห่งนี้มีถ้ำอยู่มากมายมีหลักฐานว่าในแผ่นดินพระบรมราชาที่สองพระเชษฐาธิราชเมื่อพศ .2171 พระศรีสินซึ่งเป็นเชื้อสายพระเจ้าทรงธรรมได้ถูกจับกุมและวก็ถูกเนรเทศจากกรุงศรีตยามาคุมขังอยู่ที่ถ้ำเขาบันไดอีดแห่งนี้ เพราะคิดคดซ่องสมผู้คนคิดแย่งจริงราชสมบัติแต่ว่าแผนการได้รั่วไหลออกมาเสียก่อนเมื่อพระศรีสินมาถูกจองจำอยู่ที่นี่ก็ได้มีหลวงมงคลซึ่งเป็นพญาตทางไปมารดาของพระศรีศินคุมบ่าวไพร่ามารอบทำการขุดเจาะถ้ำทางด้านอื่นให้ทะลุติดต่อกันหลายถ้ำจนถึงถ้ำใหญ่ที่คุมขังพระศรีสินซึ่งมีแผ่นกระดานตีปิดปากถ้ำ แล้วก็มีทหารคอยเฝ้ายามคอยส่งอาหารและน้ำใส่ตะกร้าหย่อนลงไปให้ปรากฏว่าอาหารและน้ำไม่มีใครแต่ต้องคงอยู่ตามเดิมตะโกนเรียกก็ไม่มีเสียงขานรับก็คิดว่าพระศรีสินสิ้นพระชนไปแล้วจึงรายงานให้ทางกรุงศรีอยุธยาทราบแล้วก็มีคำสั่งให้ถมดินปิดปากถ้ำเสียพระศรีสินเมื่อรอบออกจากถ้ำมาได้ก็หลบซ่อนตัวซ่องสมผู้คนและทหาร ทำการกรบฏต่อแผ่นดินตั้งตัวเป็นใหญ่อยู่ที่เพชรบุรีแต่ต่อมาได้ถูกจับตัวส่งกลับไปกรุงศรีอยุธยาแล้วก็ถูกสำเร็จโทษวัดเขาบันไดอีกยังมีประวัติและเรื่องราวอีกว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายระหว่างพศ2240ถึง2249รัชกาลของพระเจ้าเสือมีพระภิกษุรูปหนึ่งนามว่าพระอาจารย์แสง เคยบวชอยู่ที่วัดมเหยยงกรุงศรีอยุธยาเป็นพระภิกษุที่มีเวทมนต์ขลังเชี่ยวชันทั้งในพุทธศาสตร์ไสยศาสตร์การวิปัสสนากรรมฐานซึ่งได้ทุดงมาพักที่วัดเขาบันไดอิดจังหวัดเพชรบุรีพระอาจารย์แสงจำมันสาอยู่หน้าที่แห่งนี้จนมรณภาพเพราะเห็นว่าเป็นสถานที่ซึ่งสงบวิเวกเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมในสมัยรัตรนโกสินทร์สุนทรภู่ก็เคยมาเยือนที่วัดเขาบันไดอิฐ แล้วก็ได้ร้อยกรองถึงสถานที่แห่งนี้ไว้ในนิราชเมืองเพชรตามประวัติศาสตร์กล่าวว่าพระอาจารย์แสงที่ว่านะเป็นพระอาจารย์ของพระเจ้าเสือสอนทางเวทมนต์คาถาและเหตุที่พระอาจารย์แสงทุดงมาอยู่ที่วัดเขาบันไดอิดก็เพราะน้อยใจที่กล่าวตักเตือนพระเจ้าเสือไม่ให้ประพฤติในทางหัวร้ายต่อสตรีไม่ได้พระอาจารย์แสงเห็นว่าพฤติกรรมเช่นนี้กษัตริย์ไม่ควรทํา เพราะทำให้ความขลังของวิชาที่ร่ำเรียนมาเสื่อมลงด้วยพระเจ้าเสือพระองค์นี้มีนิสัยดุดันหมมุ่นในการราคะชอบฆ่าสัตว์แต่ทรงพระปรีชาสามารถในทางไสยศาสตร์เวทมนต์คาถาไพร่พาประชาชนเกรงกลัวกันมากจึงขนานนามพระองค์ว่าพระเจ้าเสือหรือว่าขุนหลวงสรศักดิ์มีบันทึกอยู่ในพงศาวดารความว่าพอเสวยน้ำจันทร์ และชอบเสพสังวาสด,ด้วยเด็กผู้หญิงอายุ11-12ปีถ้าเด็กคนใดยโยกโครงไปมาดิ้นรนทรงพระพิโรธทรงพระายาาถองยอดอกตายคาที่ถ้าสตรีนั้นไม่ดิน้นเสือกโครงนิ่งอยู่ชอบพระอัธยาิยสัยรพระราชทานบำเหน็จรางวัลประการหนึ่ง ถ้าเสด็จไปประพาสมัจฉชาชาติฉนากฉลามทางชลมากทางทะเลเกาะสีชงังเขาสามมุกย่อมเสวยน้ำจันไปพลางถ้าหมู่พระสนมนิกรนางในและมหาดเล็กชายที่ทำให้เรือพระที่นั่งโครงไหวไปมิได้มีวิจารณญาณปราศจากพระกรุณาญาณลู้อำนาจแก่พระโตโสดำรัดสั่งให้ผู้นั้นเอาเกี่ยวเบ็ดทิ้งลงไปในทะเลให้ปลาชนากฉลามกินเป็นอาหารประการหนึ่ง ปราจากเบญจศิลมัคพอพระไทยทำอนาจารเสพสังวาสกับภรรยาขุนนางแต่นั้นมาก็ปรากฏเรียกว่าพระเจ้าเสือครั้งที่พระเจ้าเสือเสด็จมายังเมืองเพชรพระองค์โปรดทรงเบ็ดโดยเรือพระที่นั่งพายไปในท้องที่ตำบลบางตะบูนอำเภอบ้านแหลมกรมการเมืองเพชรสมัยนั้นได้จัดสร้างพระพลารับเสด็จไว้ที่บ้านคุ้งตำหนัก และตามตำนานยังมีเรื่องเล่าต่อๆกันมาว่าพระเจ้าเสือได้ประกาศเป็นกฎหมายไม่ให้รัษฎรจับปลาที่พระองค์โปรดปลาที่พระองค์โปรดมากก็คือปลาตะเพียนและก็ปลาหมอนอกจากพระเจ้าเสือจะเสด็จมาเมืองเพชรเพื่อตกปลาและครองช้างแล้วพระองค์ยังมีพระประสงค์เพื่อขอร้องให้พระอาจารย์แสงกลับไปกรุงศรีอยุธยาด้วยแต่ก็ไม่สําเร็จพระอาจารย์แสงไม่ยอมกลับพระองค์จึงจนพระไทยยอมพระอาจารย์ แต่ก็โปรดให้บูรณะซ่อมแซมวัดเขาบันไดอิดขึ้นใหม่ให้สวยงามหลายอย่างวัดจึงเจริญรุ่งเรืองและในสมัยโบราณก็ถือเป็นประเพณีและวัฒนธรรมที่วัดจะต้องมีเกจิอาจารย์หรือว่าพระสงฆ์ที่เชี่ยวชาญทางอาคมรวมถึงเก่งทางวิปัสสนาหรือว่าทางในซึ่งจะต้องมีการถ่ายทอดในแก่สิทธิใกล้ชิดเหมือนกับที่วัดเขาบันไดอิดเพราะปรากฏยืนยันเป็นหลักฐานว่าวัดเขาบันไดอิด ยังมีพระอาจารย์ชื่อว่าเหลือเป็นพระที่มีเวทมนต์ขลังมากผู้คนนับถือเยอะเล่ากันว่าในต้นกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อทหารเมืองเพชรจะออกรบต้องมาขอพยันและตะกรุดโทนหรือไม่ก็สักยันลงกระหม่อมรถน้ำมนตเพื่อเพิ่มความขลังให้รอดปลอดภัยกลับมาอาคมและวิชาขลังเหล่านี้ถ่ายทอดไปยังจเจ้าอาวาสวัดเขาบันไดอิดทุกรูปมาจนถึงรุ่นหลวงพ่อแดง ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสรูปที่เก้าของวัดมีเรื่องราวอันเกิดด้วยบุญญาพินิหารในตัวท่านมากมายหลวงพ่อแดงแห่งวัดเขาบันไดอิฐท่านเป็นพระเกจิที่มีฌานสมาธิแก่กล้ามีจิตตานุภาพสูงพอที่จะเพ่งเรื่องรางให้ขลังได้พ้ายันแลเหรียญลงยันของหลวงพ่อแดงจึงมีผู้นิยมส่อาหาไปบูชากันมากแม้ท่านจะมรณภาพาไปตั้งแต่วันที่16มกราคม2517แต่ความนิยมเลื่อมใสศรัทธา ความเชื่อมั่นในกิติยาคมอภินิหารและอาคมขลังในวัตถุมงคลของท่านก็ยังไม่เสื่อมคลายหลวงพ่อรูปนี้ท่านมีอะไรดีทําไมใครๆทั่วสารทิศจึงพากันมายังวัดขาบันไดอิดกันไม่ขาดสายหลวงพ่อแดงหรือว่าพระครูยาณวิราชครับเกิดที่ตําบลบางจากอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีโยมพ่อชื่อในป้น โยมแม่ชื่อนางนุ่มนามสกุลอ้นแสงเกิดเมื่อวันพุธขึ้นสองค่ำเดือนสิบปีพศสองพสอยี่ในวัยเด็กท่านช่วยพ่อแม่ทำไร่ทำนาไม่มีโอกาสร่ำเรียนหนังสืออย่างเด็กสมัยนี้จนกระทั่งอายุ20ปีพ่อแม่ก็หวังจะให้บวชเรียนจึงพาไปฝากกับพระอาจารย์เปลี่ยนวัดขาวันไดอิดเพื่อที่จะได้เล่าเรียนแล้วก็บวชเป็นพระภิกษุต่อไป พระภิกษุแดงเมื่อได้บวชก็ประพฤติเคร่งครัดต่อพระธรรมวินัยและปฏิบัติต่ออาจารย์เป็นอย่างดีพระอาจารย์เปลี่ยนจึงรักใคร่มากกว่าสิทธิคนอื่นๆและยังได้สอนวิชาการวิปัสนาและวิธีนั่งปรงกรมาฐานให้รวมถึงถ่ายทอดวิชากริยาคมให้อย่างไม่ปิดบังหวงแหนเหตุนี้จึงทำให้พระภิกษุแดงเพลิดเพลินในการศึกษาวิชาความรู้จนลืมศึก ยิ่งนานวันก็ยิ่งสำนึกในรสพระธรรมก็เลยไม่คิดสึกเลยจึงกลายเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่มีอวุโสสูงสุดจนกระทั่งพระอาจารย์เปลี่ยนมรณาภาพลงพระภิกษุดแดงรับหน้าที่เป็นสมภารวัดเขาบันไดอิดแทนกลายเป็นหลวงพ่อแดงตั้งแต่พศสอ6 1เป็นต้นมาและแม้ท่านจะได้เป็นสมภารซึ่งจะต้องมีกิจมากแต่ท่านก็ยังปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิในถ้ำเพื่อแสวงหาวิมุติภาวนาทุกวัน ยานสมาธิจึงแก่กล้าจิตนิ่งบริสุทธิ์จนว่ากันว่าท่านมีหูทิพตาทิพหลวงพ่อแดงไม่เคยอวดอ้างในยานสมาธิของท่านแต่ผลของความศักดิ์สิทธิ์ในเลขยันเป่ามนของท่านก็ได้สำแดงออกมาให้ประจักษ์ว่าคุ้มครองป้องกันภัยได้แน่แน่โดยมีเรื่องเล่ากันมาว่าระหว่างปีพศ2 4 7 7ถึง2480เวลานั้นเกิดโรคระบาดสัตว์บัวควายเป็นโรคที่เขาเรียกโรครินเดอร์เรส ซึ่งเป็นโรคปากเท้าเปื่อยที่ติดต่อร้ายแรงพากันล้มตายลงเป็นเบื่อ,ส,อสัตวแพทย์ก็ไม่มีต้องขอให้ทางการมาช่วยฉีดยาชาวบ้านยึงพากันไปหาหลวงพ่อให้ช่วยปัดเป่าป้องกันโรคระบาดสัตว์ให้ด้วยหลวงพ่อแดงยังปลูกเสกลงเลขยันในผืนผ้ารูปสี่เหลี่ยมเล็กๆแจกให้ชาวบ้านที่เลี้ยงควายนำไปผูกปลายปักไว้ที่คอของตนผลปรากฏว่าคอกสัตว์ที่ปักผ้าประเียด ยันของหลวงพ่อแดงไม่มีตายเลยทุกบ้านในตำบลใกล้เคียงวัดขาวบันไดอิดเมื่อรู้กิติศัพท์ก็พากันมาขอยันหลวงพ่อแดงทุกวันไม่ได้ขาดกระทั่งเกิดสงครามโลกครั้งที่สองคือมาหาสงครามเอเชียบูรพามีทหารญี่ปุ่นมาขึ้นที่ประจวบเกิดการต่อสู้กับทหารของไทยที่นั่นชาวเพชรบุรีก็ตนกตกใจชักชวนกันมาหาหลวงพ่อแดงท่านก็ลงผ้าประเจียันแจกให้คุ้มครองป้องกันตัว เมืองเพชรบุรีเมื่อพศ .2487 เกิดภัยสงครามชนิดร้ายแรงมีระเบิดลงทุกวันทำลายสถานีรถไฟสะพานแคมแม่นม้ำบ้านเรือนโรงเรียนต้องปิดข้าราชการไม่ได้ไปทำงานทุกหน่วยราชการปิดหมดแล้วก็ปรากฏเรื่องเป็นที่ฮือฮาว่าบ้านคนที่มีผ้ายันหรือว่าห้อยเหรียญหลวงพ่อแดงกลับไม่ได้รับอันตรายใดๆเลยหลวงพ่อแดงก็เลยดังใหญ่ จนสิ้นสงครามโลกครั้งที่สองกิตติคุณน้องหลวงพ่อในทางกิตติยาคมก็ปรากฏความศักดิ์สิทธิ์แพร่หลายยิ่งขึ้นความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อแดงปรากฏอีกครั้งเมื่อเกิดคอมมิวนิสต์ยวนเหนือบุกยวนใต้ก็ปรากฏว่าทหารไทยที่ปฏิบัติหน้าที่รบในเวียดนามคนที่มีเหรียญหลวงพ่อแดงห้อยคออยู่ไม่ถูกอาวุธเป็นอันตรายแก่ชีวิตสักคนทั้งๆ้ที่เข้าไปจนประจันบานกันอย่างหนัก เป็นที่สงสัยของเพื่อนทหารต่างชาติว่าทหารไทยมีของดีอะไรได้รับคําตอบจากทหารไทยว่ามีเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อแดงท่านเป็นพระที่คุยสนุกมักจะมีเรื่องจากประสบการณ์ของท่านมาเล่าให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังมากมายฟังแล้วไม่เบื่อท่านเป็นพระใจดีมีเมตตาสูงแล้วก็อารมณ์ดีเสมอไม่ชอบดุด่าว่าใครโดยเฉพาะคำหยาบคายถึงพ่อแม่นี้ท่านห้ามหมด ท่านว่าทุกคนเขาก็มีพ่อแม่การด่าถึงบุพการีทําให้ความดีงามเสื่อมถอยถึงห้อยพระพระท่านก็ไม่คุ้มครองหลวงพ่อแดงมรณภาพด้วยโรคชราเมื่ออายุ96ปีพรรษาที่74ก่อนมรณภาพท่านเคยพูดกับพระประหลัดบุญส่งธรรมปาลูรองเจ้าวาดขณะนั้นว่าเมื่อฉันหมดลมหายใจแล้วอย่าเผานะให้เก็บร่างฉันไว้ที่หอสวดมนต แล้วก็ให้เอาเหรียญที่ปลูกเสกรุ่นหนึ่งใส่ปากไว้พร้อมเงินพดด้วงหนึ่งก้อนส่วนนี้ฉันเอาไปได้และให้เอาขมิ้นมาทาตัวฉันให้เหลืองเหมือนทองคําพระประหลัดบุญทรงรับปากแล้วก็ทําตามที่หลวงพ่อประสงค์ทุกอย่างและหลังจากที่หลวงพ่อแดงบรรณาภาพแล้วก็ได้เกิดเหตุอัศจรรย์ที่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่า,าพินิหารของหลวงพ่อแดงมีจริงกับผู้หลักผู้ใหญ่ของเมืองเพชรบุรีท่านหนึ่ง ซึ่งอยู่ๆท่านก็นิมิตฝันเห็นบ่อน้ำโบราณที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ต้นก้ามปูใหญ่พอขุดก็พบบ่อน้ำนั้นจริงๆบ่อน้ำแห่งนี้หลวงพ่อแดงเคยพูดไว้สมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ว่าเป็นบ่อน้ำวิเศษและขณะที่ขุดพบยังพบหัวพญานาคสีขาวแบบปูนปั้นอยู่ที่ก้นบ่อด้วยหนึ่งหัวเมื่อชาวบ้านรู้ข่าวก็พากันแห่มาเพื่อจะตักน้าเอาไปใช้กัน แต่ปรกากฏพบงูใหญ่ตัวหนึ่งนอนขดอยู่ใต้สังกสีที่เอาไว้ปิดปากบ่อชาวบ้านที่เห็นบอกว่าลักษณะงูที่เห็นนั้นมีงอนที่หัวด้วยตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีชาวบ้านกล้าเข้าไปตักน้ําที่บ่อน,นี้อีกเลยที่น่าแปลกอีกก็คือนายตำรวจท่านหนึ่งซึ่งเคยมาช่วยงานในวัดก็ฝวันเห็นหลวงพ่อแดงว่าท่านมาต่อว่าว่าทาอะไรไม่บอกนายตำรวจก็ไปเล่าให้พระประหลัดบุญสรงจเจ้าว่ารูปปัจจุบันฟัง ท่านก็ไม่เชื่อแล้วก็ยังสั่งให้ย้ายสารเก่าสองสารบริเวณเฉิงเขาบันไดอิดเพื่อปรับปรุงบริเวณโดยที่ไม่ยอมทําพิธีเส้นไหว้เจ้าที่เจ้าทางเพราะว่าท่านเป็นคนไม่เชื่อไสยศาสตร์ปรากฏว่าตกเย็นมีอาการผิดปกติอยู่ๆคอก็เริ่มบิดและตัวแข็งไปทั้งตัวขยับไม่ได้ชาวบ้านที่มาเยี่ยมเห็นว่าอาการหนักมากก็ช่วยกันพากันส่งโรงพยาบาลเปาโลแต่พอถึงโรงพยาบาลอาการที่เป็นกลับหายราวปลิดทิ้ง และเมื่อเอกซเรย์พร้อมตรวจอย่างละเอียดก็ไม่พบว่าเป็นอะไรเลยและระหว่างที่นอนพักรักษาตัวอยู่ท่านก็พูดออกมาคนเดียวโดยไม่รู้ตัวว่าของดีมีอยู่ผ่านไปผ่านมาไม่ใช่ต้นก้ามปูตรงนั้นเป็นบ่อน้ำให้ขุดลงไปแล้วจะเจอมีของดีทำไมไม่รักษาในภายหลังที่ออกจากโรงพยาบาลแล้วพระประหลัดบุญส่งก็ได้ฝันอีกครั้งหนึ่งในความฝันท่านเห็นคนนุ่งผ้าถกเขมรมาหา มาบอกว่าเขาเป็นคนมัดหลวงพ่อเองพูดแล้วเขาก็เอามือรีดติดตัวหลวงพ่อเหมือนกบรีดเอาไขามันออกทั้งขาทั้งแขนจนหลวงพ่อพ่อประหลัดบุญส่งสะดุ้งตื่นและพอตื่นขึ้นมาก็ยังเห็นผู้ชายคนนั้นอยู่ในห้องพอถามชื่อเขาก็ถอยออกไปแล้วตอบกลับมาว่าเขาเป็นเปรตจากนั้นก็หายวับกลายเป็นแสงไฟพร้อมเสียงวีดดังมากซึ่งพระในวัดก็ได้ยินกันทั่ว เรื่องนี้ได้ทําให้พระประหลัดบุญส่งเจ้าว,วาดวัดเขาบันไดอิดรูปปัจจุบันต้องยอมรับว่าศยศาสตร์และอภินิหารของหลวงพ่อแดงนั้นมีจริงเพราะว่าเจอแล้วด้วยตัวของท่านเองครับในช่วงประวัติของพระเกจิอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงของประเทศไทยวันนี้จะกล่าวถึง พระครูภาวนาพิรมหรือว่าพ่อท่านคลิงวัดถลุงทองครับซึ่งนับว่าเป็นพระอริยสงฆ์แดนใต้อีกองค์หนึ่งของเมืองนครศรีธรรมราชตลอดชีวิตร้อยกว่าปีของท่านมีแต่เมตตาธรรมต่อผู้ที่ได้ไปกราบท่านสำหรับความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่คลิงวัดถลุงทองนี้ขนาดพ่อท่านคล้ายแห่งวัดสวนขันยังกล่าวยกย่องพ่อท่านคลิงเสมอว่า มีชาวบ้านจากอำเภอร่อนพิบูรณ์ไปกราบพ่อท่านคล้ายพอท่านทราบว่ามาจากร่อนพิบูรณ์ท่านก็จะบอกว่าที่หลังไม่ต้องมาไกลถึงขนาดนี้หรอกไปหาท่านคลิ้งสิท่านคลิ้งนะ่ะให้พรดีเหมือนกันเหมือนฉันนั่นแหละหรือแม้แต่พระอาจารย์นำวัดดอนสลาก็ยังกล่าวยกย่องพ่อท่านคลิ้งอยู่เสมอ พอท่านคริงเกิดเมื่อวันที่29สิงหาคมพุทธศักราช2429แล้วก็บัพพชาเป็นสมณเณรขณะที่อายุ8ปีพอครบบวชก็บวชเมื่อปีพศ2447แล้วก็ละสังขารเมื่อปี2533รวมสิรวมสิริอายุ104ปี บวชได้8 4พรรษาพ่อท่านคริ้งเป็นคณาจารย์ที่อายุยืนนานอีกองค์หนึง่งพระเครื่องวัตถุมงคลที่ท่านได้เมตตาปลูกเสกเอาไว้มีหลายชนิดเช่นเหรียญลูกอมชานหมากพระปิดตาเนื้อผงผสมว่านวัตถุมงคลพ่อท่านคริง้งท่านเด่นทางเมตตามหานิยมโภกทรัพย์แล้วก็แคล้วคลาดวัดถลุงทองเนี่ยเป็นวัดที่เงียบสงบอยู่ห่างจากถนนเอเชียสายหลัก ระหว่างร่อนพีบูรลกับนครศรีธรรมราชเข้าไปประมาณสักเก้ิโลเมตรระหว่างทางจะผ่านสวนผลไม้ไร่นาของชาวบ้านบริเวณวัดสงบร่มเย็นอยู่ใกล้กับเทือกเขาชาวบ้านบริเวณนั้นจะนับถือพ่อท่านคลิ้งมากเพราะว่าท่านเป็นพระที่มีเมตตาต่อทุกๆคนหลวงพ่อคลิ้งเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นเถระที่มีวิชาอาคมอ,อยู่ในระดับ สูงอีกรูปหนึ่งอายุท่านก็ยืนนานถึงร้อยสี่ปีทางด้านอภินิหารพ่อท่านคลิงที่ชาวบ้านเขานำมาเล่าขานกันพระเครื่องหลวงพ่อคลิงก็คือเหรียญรูปเหมือนพ่อท่านคริงหลังพอปรซึ่งจัดเป็นเหรียญที่อุดมด้วยสิริมงคลเพราะว่าจัดสร้างในวาระฉลองอายุครบ93ปี เมื่อปีพศ2521โดยพลตรีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าพานุพันยุคนหรือว่าเสด็จพระองค์ชายใหญ่พระโอรสของจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงลบบุรีราเมศอดีตผู้สําเร็จราชการมนทนทักษิณพร้อมทั้งไดก้กราบบังคมทูลกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตอัญเชิญตราสัญ,ญลักษณ์พระบรมาพิไทยย่อพปรประดิษฐานที่ด้านหลังเหรียญ จึงนับเป็นสิริมงคลอันสูงสุดเหรียญพ่อท่านคริ้งผู้ที่มีประสบะการณ์มีมากมายอย่างเช่นในสุนทรบุญชะอุ่มชาวตำบลคานโพอำเภอเมืองจังหวัดสตูลได้เล่าให้ฟังว่าตัวเขามีอาชีพเป็นใต้ก๋งเรือเรือประมงขนาดเล็กที่ออกหาปลาในแถบทะเลอันดามันโดยมีลูกเรือเพียงห้าคนซึ่งช่วงที่พบประสบะการณ์นั้นในสุนทรจำได้แม่นว่าเป็นเดือนพฤศจิกายนปี2548 เพราะเป็นฤดูมรสุมทางภาคใต้โดยขณะนำเรือออกหาปลาช่วงเวลาประมาณสองทุ่มเศษปรากฏคลื่นขนาดยักษ์ถล่มเรือประมงเขาอับปางลงนายสุนทรพร้อมทั้งลูกเรือต่างก็กระจัดกระจายไปคนละทิศคนละทางโดยนายสุนทรที่เคยเป็นลูกเรือมาก่อนจึงช่วยเหลือตัวเองด้วยการเกาะเศษไม้จากเรือที่อับปางคอยพยุงตัวเองลอยคออยู่กลางทะเลถึงสองวันสองคืน โดยขณะนั้นได้แต่ภาวนาให้พ่อท่านคริ้งช่วยเหลือเนื่องจากในคอในแขวนเหรียญพ่อท่านคริ้งหลังพปร,รอเพียงเหรียญเดียวกระทั่งเช้าตรู่วันที่สามขณะที่จวนจะหมดแรงอยู่แล้วก็มีเรือประมงขนาดใหญ่มาช่วยไว้แล้วก็หลังจากฟังเรื่องราวของนายสุนทรทุกคนบนเรือประมงที่มาช่วยต่างก็สงสัยไปตามตามกันว่านายสุนทรรอดได้อย่างไรเพราะว่าเป็นที่รู้กันดีในหมู่ชาวประมงหากเรือประมงขนาดเล็ก อับปางลงอย่างกลางทะเลยากที่จะมีคนรอดได้แม้ว่าจะเก่งด้านว่ายน้ําแค่ไหนก็ตามเพราะว่าการว่ายน้ําข้ามวันข้ามคืนจะทําให้หมดแรงไปเองซึ่งตัวนายสุนทรเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารอดได้อย่างไรเพราะว่าช่วงที่ลอยคออยู่ในทะเลนั้นคลื่อนแรงมากปะทะหน้าอกเจ็บระบมไปหมดจึงได้แต่ขอภาวนาให้เหรียญพ่อทันคลิ้งที่แขวนอยู่ในคอช่วยแล้วก็กัดฟันว่ายน้ําไปส่วนอีกเรื่องหนึง่งนายฉลองสง่าวง อาชีพทำไร่อยู่ตำบลไร่ใหม่กุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันเล่าว่าตัวเขาชนะคดีความพิพาทกับเพื่อนบ้านเรื่องที่ดินจึงถูกเพื่อนบ้านคนนั้นเจ็บแค้นมาตลอดวันหนึ่งในเดือนมิถุนายนปี2547เวลาประมาณสามทุ่มเศษขณะที่นายฉลองเดินไปตามถนนในหมู่บ้านทั้งมืดทั้งเปรี่ยวปรากฏมีมือปืนมาซุ่มยิงด้วยปืนลูกซองกระสุนโดด ปกติลูกซองจะเป็นกระสุนปลายแต่อันนี้เป็นลูกโดดสองนัดปรากฏว่าลูกกระสุนโดนลำตัวในฉลองอย่างจังแต่ในฉลองกลับไม่เป็นอะไรมือปืนก็เลยยิงอีกสองนัดแต่กระสุนปืนก็ทําอะไรในฉลองไม่ได้เช่นเคยมือปืนที่ซุ้มยิงจึงวิ่งเข้าหาในฉลองแล้วใช้ด้ามปืนตีท้ายถอยในฉลองที่ยืนงงอยู่กับที่ถึงกับสลบเมือดแล้วมือปืนก็หนีไปกระทั่งเช้าวันรุ่งขึ้นจึงมีคนมาพบ แล้วก็พยุงนายฉลองกลับบ้านปรากฏว่านายฉลองโดนยิงลำตัวถึงสามนัดแต่กระสุนไม่เข้าเป็นเพียงรอยช้ำแดงเท่านั้นนายฉลองจึงเชื่อมั่นว่าเป็นเพราะพระเครื่องหลวงพ่อคลิงเหรียญหลวงพ่อคลิ้งหลังพรบรอที่ใส่ตลับสแตนเลสแขวนคอไว้เพียงเหรียญเดียวช่วยไว้พระปิตาราเมศก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่สร้างขึ้นเมื่อปี2525 25 ในโอกาสทำบุญครบรอบของพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าพานุพันธ์ยุคนพ่อท่านคริ้งจันทสศิริวัดถลุงทองตำบลหินตกอำเภอร่อนพีบุญจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพระอริยสง์แดนทักษิณอีกองค์หนึ่งครับของเมืองนครศรีธรรมราชแล้วก็เป็นที่รู้จักกันทั่วไปทั่วประเทศขอกราบนมัสการท่านมาด้วยความเคารพนะครับในช่วงเวลาที่อาจารย์ยอดนำเอาเรื่องราวของท่าน มาออกอากาศก็เพื่อที่จะให้มหาชนทั่วๆไปได้รับรู้ถึงเรื่องราวบางส่วนในชีวิตของท่านกับกิยาคมิตยาคกุณที่ท่านได้สร้างไว้กับวัตถุมงคลของท่านแล้วก็ให้ผลมาถึงลูกหลานมาจนกระทั่งททุกวันนี้ครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ